ช่นไรครับกับฉันกับเอิร์ธครับผม ฉากนี้ครับเป็นอีกหนึ่งฉากที่ PE ชอบแพ้นะเขาชอบเงียบนะครับอ่ะ IT ครับบุกจากบนลงล่างนะอยู่ทีมสีฟ้านะขณะที่ขณะที่ E บุกจากล่างขึ้นบนนะอยู่ทีมสีส้มครับพลังสีฟ้าพลังสีฟ้ากำลังจะกลับมาอีกแล้วนะพลังสีฟ้ากำลังจะกลับมาครับนะที่ E แพ้จะขายเทียร์10 1คันนะคุณเซล่าครับมาดูการรถถังครับมีอะไรบ้างนะ IG มี110ครับ2คันนะเช่นเดียวกับ TE ครับเหมือนกันเลยนะแล้วก็ AMX 1100ครับมีฝั่งละคัน E3 ทางด้านของทีม IG เนี่ยมี2คันนะทีม TE มีคันเดียวครับเขาเอา T69 มาแทนนะครับแล้วก็ T1 ครับมี2คันเท่ากันเลยนะฮะโอเคฮะอย่าลืมนะครับ3 vs 3เราปิดรับสมัครวันนี้นะครับใครต้องการจะสมัครนะครับมาสมัครได้นะตามลิงก์นี้นะฮะตามลิงก์นี้นะครับไปสมัครและอ่านรายละเอียดได้ครับก๊อปปี้ไปเพจวางในหน้าเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะแล้วดูรายละเอียดครับแล้วก็สมัครครับนะโอเคฮะเจอแล้วด้านหน้าครับ IG เข็นขึ้นมานะมาทางกลับซ้ายครับแล้ว CE ตั้งรับอยู่ครับที่บ้านของตัวเองครับ IG เหมือนจะบุกไวครับแต่ยังทิ้งตัวสเกลที่บ้าน1ตัวแล้วมากัน3ตัว4ตัวเข้ามาลุมยิงแล้วจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านของเทียร์1นะที่ระเบิดไปฝั่งละคันแล้ว S3 ครับตายตกตามกันไปอีกแล้วตอนนี้ครับ IT ครับกำลังได้เปรียบครับแล้วบุกเข้าใส่ TE ต้องถอยครับนะในวงแคปเขาเนี่ยนะบ้านเขาข้างออกทุกคันเลยนะปล่อยให้ IT เข้ามาแล้วก็ดักยิงฮะแล้วทำได้ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ทาน IG ไม่ได้ครับตอนนี้คันที่2กำลังจะตามไปครับและก็ AMX ก็ระเบิดไป1คันแล้วตอนนี้ TE เหลือแค่4คันเท่านั้นครับโอ้ IG นี่มาฟอร์มดุเหลือเกินครับเอาตะก้อเข้าปากไว้ก็ไม่อยู่ครับนะแรงจริงๆครับนะมาจริงๆเอ้ยเหาะนี่ครับพ่อโอ้แล้วก็ระเบิดไป1คันครับนะโหดจริงๆเนี่ยดุมากครับอย่างดุครับแล้วเหลืออีก3คันเท่านั้นสำหรับทีม TE ครับและ1ในนั้นเป็นทางด้านของเทียร์1ครับอย่างไรแล้วก็ถอยไปหมดแล้วนะทีอีเหมือนจะยอมหรือเปล่าครับนะถอยไปแบบนี้นะอุแล้วเหลือคันเดียวครับจบข่าวครับไอทีเอาชนะทีอีไปได้ครับ3ต่อ0เกมครับทำให้นัดชิงนะสนุกแน่นอนครับไอนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจจะแพ้หรือเปล่าหรือว่ามันสู้ไม่ได้จริงๆนะหรือว่าเขาไม่สนใจอยู่แล้วไงเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแล้วก็ไอทีก็เป็นฝ่ายเก็บวินไปนะขอแสดงความดีใจกับแฟนๆไอทีด้วยครับ